เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่19มีนาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การเงินของคุณดีมากคุณจะหาเงินได้จำนวนมากและหากคาดหวังเรื่องโชคลาภก็จะมีโอกาสสมหวังสูงเรื่องของการงานประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับการค้าขายการเงินหรือตัวเลขช่วงนี้ควรระวังเรื่องเอกสารเป็นพิเศษเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักจมอยู่กับงานและหน้าที่จนห่างเหินความสัมพันธ์รักส่วนคนโสดหากโสดจริงชีวิตของคุณก็จะดีทำอะไรก็จะดีไปหมดเพราะไม่มีอะไรต้องห่วงสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินกลายเปลี่ยนแปลงจากสถานะคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าเรื่องของการงานเห็นความสำเร็จลอยลำมาแต่ไกลแล้วช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของการงานของคุณเลยก็ว่าได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบางทีก็มีน้อยอกน้อยใจกันบ้างด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอาจจะเครียดสะสมจากการทำงานส่วนคนโสดชีวิตของคุณวุ่นวายขั้นสุดจนลืมเรื่องของความรักไปเสียสนิทสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินกระแสเงินสดไหลเวียนไม่ขาดสายช่วงนี้คุณหาเงินได้เก่งเรื่องของการงานโดยภาพรวมถือว่าดีแต่จะยุ่งยากจุกจิกยิบย่อยมากแต่ถ้าคุณยังสู้และขยันขันแข็งมากจะทำให้ผู้ใหญ่เห็นอกเห็นใจมากขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเป็นเรื่องปกติที่จะมีเรื่องขุ่นเคืองใจแต่หากปรับความเข้าใจกันแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นส่วนคนโสดดวงความรักยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธยังสามารถหาเงินได้มากแถมยังมีโอกาสได้ลาภก้อนใหญ่อีกด้วยเรื่องของการงานแม้ว่าจะครุขรักในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วก็จะลงเอยอย่างสวยงามเหนื่อยแต่ก็เฮงมากเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักห่างเหินกันในก่อนหน้านี้และมีทะเลาะกันมาก่อนทุกเรื่องก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีส่วนคนโสดจะได้พบรักกับคนที่อยู่แสนไกลหรือจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษาสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินเห็นตัวเลขในบัญชีแล้วก็ชื่นใจมากหากคาดหวังเรื่องของโชคลาภเงินทองหรือผลประโยชน์ก็จะมีโอกาสได้รับตามที่ใจปรารถนาเรื่องของการงานของคุณสำเร็จค่อยๆเป็นค่อยๆไปปรากฏให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆขอให้คุณทำบุญบ้างเพื่อเสริมดวงเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักและเข้าใจกันดีมากส่วนคนโสดจะได้พบเจอกับคนในอุดมคติที่คุณเฝ้ารอมานานแสนนานสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินของคุณยิ้มออกแน่นอนช่วงนี้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณล้วนเรื่องของการงานของคุณสมหวังและสำเร็จได้ดีมากแต่ช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงแห่งการเหนื่อยสุดๆแต่คุณก็จะต้องทุ่มเทสุดกำลังเพื่อที่จะได้รับความสำเร็จในวันข้างหน้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักหากมีปัญหาแล้วเคลียร์กันเข้าใจกันทุกอย่างก็จะดียิ่งขึ้นส่วนคนโสดขอให้ระวังหัวใจไว้ให้ดีถึงแม้จะมีคนเข้ามาทำดีด้วยแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินใจสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินถือว่าการเงินของคุณช่วงนี้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรายได้เข้ามาเรื่อยๆเงินทองไหลมาเทมาอย่างมากเรื่องของการงานของคุณเริ่มดีขึ้นตามลำดับแต่ก็ยังมีปัญหาจุกจิกกวนใจที่ต้องรอแก้ไขสุดท้ายแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จตามที่คุณคาดหมายเอาไว้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังคงเป็นคู่สร้างคู่สมที่คอยให้กำลังใจกันและกันในทุกเรื่องคนโสดเตรียมตัวกระโดดลงจากคานได้เลยเพราะรักครั้งใหม่กำลังจะเข้ามาเยือนอีกไม่ช้าไม่นานแล้วนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ